ขับรถไปชนราวตากผ้านะครับแล้วราวตากผ้าล้มใส่รถคันอื่นเป็นรอยบุบเราจะเคลมประกันได้ไหมคะมีใครพอช่วยตอบได้บ้างกำลังเครียดเลยโอ้ไม่ต้องเครียดครับสบายใจได้เลยเมื่อรถเรามีประกันภัยกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของเราไปขับรถชนราวตากผ้าแล้วราวตากผ้านะครับล้มไปโดนรถคู่กรณีได้รับความเสียหายนะครับจะบุบหรือไม่บุบแต่รถเขาเสียหายนะครับมีร่องรอยรถเขาเสียหายก็ตามเนี่ยถือเป็นความประมาทของเราเมื่อเราทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่งไว้เป็นความประมาทของผู้ขับขี่บริษัทผู้รับประกันก็จะรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอกดังนั้นเมื่อรถทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่งไว้แล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถของบุคคลภายนอกอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองต่อความรับผิดที่บริษัทประกันเขาจะรับผิดชอบให้แต่ถ้าบังเอิญนะครับเราขับรถชนราวตากผ้าที่บ้านเราเองนะครับแล้วราวตากผ้าเสียหายรถเราเสียหายด้วยล่ะนะครับมีข้อสงสัยแบบนี้บ้างไหมครับเราไปชนราวตากผ้าแล้วบังเอิญราวตากผ้านะฮะที่อยู่ที่บ้านเราอ่ะทำให้รถเราเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีแบบนี้เนี่ยบริษัทประกันเขาจะรับผิดชอบหรือไม่เรียนให้ท่านทราบอย่างนี้นะครับในความเสียหายของรถเราเนี่ยถ้าเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ทำให้รถเราได้รับความเสียหายบริษัทประกันที่เขาทำประกันภัยไว้เขาก็จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถของเราได้นะครับแต่ความเสียหายตัวทรัพย์สินเราต้องไปดูนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวทรัพย์สินเนี่ยตัวทรัพย์สินที่เสียหายเป็นทรัพย์สินของเราหรือไม่ถ้าตัวทรัพย์สินที่เสียหายนั้นอ่ะเป็นทรัพย์สินของเราซึ่งอยู่ในการครอบครองควบคุมดูแลของเราหรือทรัพย์สินนั้นเป็นของคู่สมรสเป็นของบิดามารดาบุตรนะครับรวมถึงทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้กันหรือของผู้ขับขี่ทรัพย์สินราวตากผ้าที่เสียหายตรงนี้บริษัทประกันเขาไม่คุ้มครองต่อความเสียหายทรัพย์สินให้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเราบริษัทประกันภัยเขาคุ้มครองให้ครับ